ันนี้จะพูดถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มาแรงในยุคนี้นะครับที่ชื่อว่า Clubhouse เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวาเลนไทน์เนี่ยก็ถือว่าบูมชั่วข้ามคืนเลยจนถึงวันนี้นะครับคลับเฮาส์ก็ถูกแพร่หลายก็โด่งดังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพูดคุยในสังคมออนไลน์ที่ใช้เสียงแค่ใช้เสียงเข้ามาจอยและพูดคุยกันข้างในถ้าเปรียบนิยาม Clubhouse App เนี่ยเป็นเหมือนกับการเสวนาการจัดปาร์ตี้การพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มมาคุยกันในเรื่องสัพเพเหระสามัคคีชุมนุมสามัคคีธรรมคนทำแอปนะครับอยากให้แอปนี้เป็นแอปที่มีการเปิดเผยตัวตนเปิดหน้าคุยกันแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งเป็นสังคมออนไลน์อย่างแท้จริงนะครับClubhouse เนี่ยเป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักโดยกลุ่มแรกๆที่เข้าไปก็คือกลุ่มผู้นำทางความคิดเป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นักการเมืองคนที่มีความรู้ต่างๆที่เข้าไปนะครับเข้าไปพูดคุยเพราะคนกลุ่มนี้มีคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับในการที่จะมาพูดคุยมาเสวนามาทอล์กและล่าสุดนะครับที่เป็นข่าวคึกโครมก็คืออีลอนมัสก์นะครับหรือมิสเตอร์เทสลาที่หลายคนรู้จักนะครับเขาได้ทวีตเกี่ยวกับว่าเขาจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตในดาวอังคารที่คลับเฮาส์นะครับทำให้คนเนี่ยรู้สึกแห่กันไปสมัครเข้าร่วมฟังทำให้ไวรัลและเกิดโด่งดังชั่วข้ามคืนมาเลยนะครับClubhouse เนี่ยมาถูกจังหวะและโอกาสเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีมากที่ Clubhouse ได้มันเกิดขึ้นก็คือช่วงโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นยูนิคอร์นตัวหนึ่งเลยที่โตเร็วมากๆเลยนะครับใน Clubhouse เนี่ยก็จะมีหมวดหมู่มากมายให้ท่านเลือกนะครับบางคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรู้วิชาการเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของเอดูเคชันเรื่องของฮ็อบบี้ไลฟ์สไตล์ต่างๆคุณสามารถเข้าไปจอยกลุ่มที่คุณสามารถคิดว่าเราอยากไปฟังอยากไปพูดคุยเสวนาในกลุ่มต่างๆได้นะครับในขั้นแรกนะครับเขาเปิดให้ผู้ใช้ iPhone หรือว่าใช้ iOS เนี่ยเป็นกลุ่มแรกก่อนนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางพวก Android ด้วยนะครับที่ไม่สามารถใช้งาน Clubhouse ได้ในเบื้องต้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางทีมงานของ Alpha บริษัทที่เป็นเจ้าของ Clubhouse App เนี่ยฮะเขากำลังพัฒนาแอปนี้นะครับในการที่จะมี Android ด้วยก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับการสมัครใช้งานในขั้นแรกนะครับเขาพยายามจำกัดคนใช้งานก่อนดังนั้นเนี่ยกลุ่มแรกๆที่เข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นเทสเตอร์เปิดตัวแบบกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับคนที่ใช้ iPhone คุณไม่สามารถเข้าไปสมัครโดยตรงได้เลยจนกว่าจะมีคนอินไวท์คุณผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยที่อินไวท์จำกัดเพียงแค่คน1หรือว่า2คนเท่านั้นนะครับแต่อินไวท์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามการใช้งานด้วยอย่างเช่นผมเองเนี่ยเข้าไปจอยกรุ๊ปนะครับไปร่วมฟังเสวนาหรือผมก็จะได้อินไวท์เพิ่มขึ้นนะครับ2อัน3อันหรือถ้าเกิดผมเป็นสปีกเกอร์เข้าไปพูดคุยในคลับต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่มีคนอยู่เยอะๆนะครับเขาก็จะให้อินไวท์คุณเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้อาจจะหาอินไวท์ยากหน่อยนะครับเพราะว่าคนสนใจมากๆเลยอันที่บอกนะครับว่าเราต้องมีการอินไวท์หรือเชื้อเชิญคนเข้าไปนะครับเมื่อเราถูกเชิญแล้วเนี่ยการเชิญเนี่ยก็จะเชิญผ่านเบอร์มือถือนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผมจะเชิญใครเข้ามาผมจะเป็นต้องมีเบอร์มือถือของอีกคนหนึ่งมาก่อนก็เอาเบอร์เนี่ยมาเมมเข้าเป็นคอนแทคลิสต์ของผมก่อนในเครื่องผมนะครับจากนั้นเนี่ยกดเข้ามาหลังบ้านของ Clubhouse นะครับมันจะโชว์ขึ้นว่าเบอร์เนี้ยมีคอนแทคอยู่นะครับก็สามารถกดเชิญเขาได้นะครับแล้วจะเข้าไปเป็นเมสเสจที่เข้าไปใน iMessage นะครับคนที่ถูกเชิญเนี่ยก็จะกดรับตรงนี้เข้ามานะครับเมื่อเขาถูกเชิญแล้วเนี่ยเขาสามารถสมัครในแอปพลิเคชันแล้วก็อ้างอิงกับเบอร์โทรที่ถูกเชิญนี้สมัครเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมจะพาไปดูวิธีการเบื้องต้นในการเล่นนะครับผมเป็นสมาชิกคลับเฮาส์แล้วนะครับผมเข้าไปนี่หน้าแรกเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นหน้าห้องต่างๆโปรไฟล์ผมก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถใส่ลิงก์ที่ไป Twitter แล้วก็ Instagram ได้แล้วก็ใส่ไบโอตรงนี้เราสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยว่าเราเป็นใครทำงานยังไงเป็นการแนะนำตัวเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ follow เรานี่เรา follow เขาอย่างเช่นนะกลุ่มนี้คล้ายๆกันเลยสังเกตว่าจะมีคนเป็นพันคนนะนี่300คนนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวก celebrity ส่วนมากนะครับก็จะคนที่เป็นเจ้าของห้องก็คือคนที่มีรูปแบบว่าตัวเขียวเนี่ยกินบินตรงเนี้ยคุณวูดดี้นะครับก็จะเป็น moderator เป็นเจ้าของห้องร่วมกับคุณแดนน่าคุณปานภีซึ่งตรงนี้มันสามารถเพิ่มให้แบบเป็นมอดิเรเตอร์ได้นะครับเช่นคุณวูดดี้กดสร้างห้องขึ้นมาก็จะให้คุณไดอาน่าขึ้นมาเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะครับเป็นผู้จัดรายการเป็นผู้หรือเป็นมอดิเรเตอร์ได้นะครับคุณปาณภีแล้วก็สามารถเรียนเชิญคนที่เป็นสปีกเกอร์เนี่ยเข้ามาได้นะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นผู้ฟังนะครับแต่บังเอิญห้องนี้เป็นห้องเงียบก็ดีหน่อยเสียงก็จะไม่แทรกนะครับโอเคผมก็สามารถอธิบายได้โดยที่มันจะให้ priority หลักก็คือว่าfollow โดยสปีกเกอร์ตรงนี้จะโชว์ก่อน
ให้เกียรติว่าไอ้คนเหล่านี้ที่พูดเนี่ยจะมีเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือว่าแขนงเดียวกันเนี่ยเหล่านี้นะก็สามารถกดติดตามได้แล้วก็เป็นเพื่อนต่อได้ดูโปรไฟล์เป็นใครทำรายการนี้เป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์มี 20,000 แล้วก็สามารถกด follow เนี่ย follow ปุ๊บแบบนี้ครับเข้ามาได้ส่วนที่เหลือจากกลุ่มนี้จากเนี่ย Arthur in the room เนี่ยก็คือคนที่เข้าร่วมปกติทั่วไปนะครับหรือถ้าเกิดห้องนี้ต้องการจะชวนเพื่อนเข้ามาก็กดตรงนี้ได้บวกแบบนี้เชิญน้องวินนะแล้วก็กดแชร์เลยหรือถ้าเกิดเราต้องการจะเข้ามาเป็นสปีกเกอร์นะครับก็ง่ายๆนะครับให้กดตรงนี้เข้ามานะครับเป็นรูปมือคือโบกมือทักทายว่าผมขอเป็นสปีกเกอร์มาชวนคุยด้วยสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราจะออกไปแล้วก็ออกแบบ leave quietly นะออกอย่างเงียบๆปึ๊บนี่ก็ออกไปแล้วห้องนี้เป็นห้องที่ดังนะครับเป็นห้องที่ดังมากๆเลยเพราะว่าเป็นห้องที่เปิด24/7นะครับวิธีรับมือกับคนดังก็จะผัดเปลี่ยนโมเดเรเตอร์ไปนะครับไอคนนี้เป็นนอนคนนี้ก็ขึ้นมานะครับไม่ให้ห้องนี้ถูกปิดไป8-9 คนโมเดเรเตอร์หรือจะเป็นกลุ่มแบบแอร์ชัดจ้วดอะไรต่างๆก็เข้ามาคุยกันในห้องนี้อย่างห้องนี้เป็นห้องนักร้องพวกแรปเปอร์ดีเจอาร์ตถ้าเกิดจะต้องการจะสร้างห้องใหม่ก็กด Start Room ได้นะครับเราจะเลือกว่าจะเข้าห้องไหนเช่น Open ก็คือทุกคนสามารถเข้าแจมได้โซเชียลคือเฉพาะกลุ่มนะครับหรือกลุ่มปิดที่เป็น Exclusive เลยนะครับแล้วก็เขียนท็อปิกตรงมาแบบนี้หรือกลุ่มที่เราเข้าคลับอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มนี้มีคลับที่เราจอยอยู่แล้วเราสามารถเอาคนในคลับนี้มาคุยกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเราสามารถทำสเกดเดิลได้นะครับเสวนาการวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ตั้งเวลาตั้งวันเวลาสถานที่ได้ห้องคนไทยห้องต่างประเทศเยอะมากเลยทีนี้มันก็จะมีเรื่องของตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดมันจะมีดาวตรงนี้เพิ่มขึ้นมาปรากฏว่าเราได้สิทธิ์ในการอินไวท์เพื่อนเข้ามานะครับกดแบบปั๊บซึ่งตอนแรกผมก็มีอินไวท์2แล้วก็หมดไปผมก็เข้าร่วมจอยเข้าไปฟังเข้าไปในแพลตฟอร์มเขาก็ให้มาเพิ่มอีกนะครับตรงนี้มันก็สามารถกดได้นะครับคุณจำเป็นต้องแอดเพื่อนๆ เข้ามาในคอนแทคก่อนเนาะมันจะโชว์ขึ้นมาว่าเนี่ยเพื่อนของคุณมีชื่ออะไรบ้างแล้วก็ให้กดอินไวท์เลยให้คุณอินไวท์คนเหล่านี้อินไวท์มีค่ามากนะตัวอย่างเช่นผมจะลองกดนะครับผมจะลองอินไวท์ปึ๊บแบบนี้มันจะส่งไปเมสเซจนะครับของคุณนั้นนะครับว่าสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยอ้างอิงกับเบอร์โทรที่ผมเชิญไปว่าเนี่ยที่ผมบอกไปนะตรงนี้จะเป็นรูปแว่นขยายนะครับกดไปคุณสามารถกดเข้าไปดูกลุ่มต่างๆได้ศิลปะวัฒนธรรมสถานที่กีฬาต่างๆนี่คือคลับที่คุณสามารถเข้าไปจอยได้ FC ของแมนยูครับกด follow ไปในกลุ่มนี้มันจะมีคนเป็นเมมเบอร์ 3,000 คนคุณสามารถกดกลุ่มนี้กลุ่มนี้ชอบเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกีฬาแมนยูเกี่ยวกับเป็นแฟนแมนยูเหมือนกันก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้นะครับอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีหลายคนกำลังบอกว่าเอ๊ะแล้วClubhouse เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นพอดแคสต์ไหมนะครับผมขอพูดอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของการเหมือนกันพอดแคสต์กับ Clubhouse เนี่ยคล้ายๆกันตรงใช้งานเสียงแต่ต่างกันตรงที่ว่า Clubhouse เนี่ยจะเป็นการจัดรายการสดนะครับแต่พอดแคสต์เนี่ยจะเป็นการอัดเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาท็อปิกที่เราอัดไว้เนี่ยทำเป็นเอพิโซดไปนะครับเป็นหัวข้อต่างๆที่เราสามารถฟังย้อนหลังได้ Clubhouse เนี่ยมันเป็นการจัดรายการสดมันไม่มีการฟังย้อนหลังนะครับงั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วง 20:00 ซึ่งเป็นพีคไทม์เป็นพรามไทม์มีห้องต่างๆเปิดห้องขึ้นนะครับคุณไม่สามารถแยกร่างได้เข้าไปฟังคุณต้องเลือกเอาสักห้องหนึ่งซึ่งแตกต่างจากพอดแคสต์คุณสามารถเลือกฟังเมื่อไหร่ก็ได้เป็นออนดีมานด์ไปเลยแล้วเมื่อกี้พูดถึงความสดนะเอ๊ะถ้าเกิดไม่เปรียบเทียบกับพอดแคสต์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับวิทยุได้ไหมรีดิโอสมัยนี้นะฮะก็จะเป็นการจัดรายการแบบเป็นไลฟ์ไปด้วยเช่นคุณเปิด Facebook ไลฟ์คุณเปิด YouTube ไลฟ์แล้วก็จัดรายการวิทยุไปด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วิทยุหรือรีดิโอที่คุณเคยใช้งานในอดีตนะครับกับ Clubhouse แตกต่างกันก็คือคุณใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมีการเห็นหน้าเห็นตากันเกิดขึ้นด้วยวิทยุเนี่ยคือบอร์ดแคสต์ไปเลยคุณก็ฟังถูกมั้ยครับคุณไม่รู้ว่ามีใครฟังบ้างคุณไม่สามารถรู้ได้ว่ามีคนฟังกี่คนหรือว่านับจำนวนไม่ได้หรือไม่มีการตอบโต้กับคนดูนะครับแต่ Clubhouse เนี่ยคุณต้องล็อกอินต้องสมัครเห็นหน้าเห็นตาเป็นบุคคลจริงๆรู้ตัวเลขเลยว่าคนเข้ามาคุยมาฟังคุณเนี่ยกี่คนมันรู้ตัวเลขชัดเจนแล้วที่สำคัญนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญคุณสามารถดึงคนที่มาฟังคุณเนี่ยมาเป็นผู้ร่วมเสวนาได้ด้วยครับให้คนนี้ขึ้นให้คนนี้ลงเป็นการจัดรายการเสวนาได้มีการปฏิสัมพันธ์การเกิดขึ้นนะครับClubhouse เนี่ยมันสามารถใช้เป็นสื่อสังคมออนไลน์ในการที่จะทำการตลาดได้ไหมนะครับ Clubhouse เป็นเรื่องใหม่มากนะซึ่งเบื้องต้นก็เป็นการสร้างแบรนด์ซะมากกว่านะครับตัวอย่างเปิดห้องขึ้นมาสักห้องหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะทายอินสินค้าทายอินแบรนด์เข้ามาอาจจะเอาคนที่เป็นแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์เรามาพูดคุยในท็อปิกที่เราพูดคุยด้วยก็สามารถสร้างแบรนด์ได้นะครับ
Clubhouse เนี่ยสามารถสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าสังคมเป็นของตัวเองได้นะครับการที่เราเปิดห้องห้องหนึ่งขึ้นมานะครับเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนที่เคยติดตามเราในแพลตฟอร์มต่างๆใน IG ใน Facebook ใน YouTube มันจอยเราที่นี่เป็นฐานแฟนคลับไว้ก่อนสมมติผมโปรโมทผ่าน YouTube ประมาณสัก500คนก่อนสักพักหนึ่งเมื่อ500คนนี้เกิดคอมมูนิตี้เกิดขึ้นนะครับห้องอื่นๆที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเขาเห็นห้องนี้เอ๊ะมีคนเข้ามาฟัง500คนเขาก็สนใจเห็นท็อปิกน่าสนใจเขาก็มาจอยในกลุ่มนี้มากขึ้นด้วยก็เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ที่มากขึ้นสร้างฐานแฟนคลับได้จากห้องต่างๆที่เดินแวะมาเห็นห้องผมแล้วเข้ามาจอยผมก็กลายเป็นแฟนคลับผมด้วยมุมมองของการสร้างรายได้ของ Clubhouse ในอนาคตเราจะเห็นว่าแม่ค้าออนไลน์มาขายของข้างในเปิดคลับเข้ามาแล้วก็มีการแบบว่า GF คอนเฟิร์มขายของใน Clubhouse ก็ได้ซึ่งใครจะไปรู้ถูกไหมครับอย่างกรณีของ Facebook Live เราเห็นว่าแม่ค้าหลายคนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีการไลฟ์ Facebook Live ขายของ CF ของเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อาจจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ใน Clubhouse ในอนาคตนะครับสิ่งนึงที่ผมเห็นเบื้องต้นคือว่าคุณสามารถสร้าง Clubhouse แล้วคุณเรียกคนเข้ามาจอยแล้วก็เก็บเงินเป็น Subscription ก็ได้นะครับจ่ายบัตรผ่านประตูขึ้นมาสร้างเงินให้แก่คนที่ตั้งคลับขึ้นในยุคนี้ซึ่งมีแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะให้คุณเข้าไปใช้เวลาไปเทคไทม์ด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าสงครามแห่งการแย่งเวลาทำให้คนเนี่ยสเปนไทม์หรือว่าพฤติกรรมหรือว่า behavior หรือว่าคนในแพลตฟอร์มแต่ละที่ก็ต่างกันบางคนใช้เวลาในการดูเร็วๆถ่ายเร็วๆถ้าเปรียบเทียบ Clubhouse เนี่ยส่วนมากจะใช้เวลานานมากๆเลยผมเข้าไปนั่งฟังการพูดคุยกันเสวนาต่างๆบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยออกจากห้องนี้มาฟังห้องนี้เดินคุยแต่ละห้องเอาไปเอาทั้งวันแล้วทั้งคืนแล้วบางทีไม่หลับไม่นอนถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในการใช้เวลาสังเกตว่าหลายคนเห็นว่าเอ๊ะจะมีรูปผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นโลโก้ของแอปนะครับแล้วทำไม Clubhouse เนี่ยถึงใช้รูปผู้ชายคนนี้นะฮะเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่า Excel Mansour ผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะฮะคนเนี้ยเปิดคลับบางอย่างแล้วก็ร้องดนตรีให้คนแบบกล่อมคนอะไรเงี้ยก็เลยเอาคนเนี้ยมาเป็นจุดขายก่อนว่าเป็นสตอรี่ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เปิดคลับมีเทคนิคในการเพิ่ม follower ให้กับ Clubhouse นะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเปลี่ยนรูปหน้าตัวเองโปรไฟล์ตัวเองการที่คุณใส่ข้อมูลไบโอของคุณทำให้คนที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณเนี่ยอยากติดตามคุณด้วยมีเทคนิคหนึ่งที่ผมเพิ่งเห็นนะซึ่งเป็นไอเดียดีมากเลยเขาจะมีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นห้องที่เงียบโดยที่ไม่ต้องพูดคุยกันแล้วคนที่เข้ามาก็มาดูเลือกดูโปรไฟล์เอ๊ะคนนี้เป็นใครเป็นศิลปินไปดูไบโอแล้วก็กดติดตามให้คน follow บ้ายิ่งขึ้นด้วยนะครับห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องที่เงียบๆในกรณีที่ดึกๆแล้วสมมตินะครับผมจะนอนแล้วต้องการพักผ่อนผมก็กดห้องนี้เงียบๆไว้แล้วก็เปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนงั้นคุณก็สามารถออนคลับเฮาส์ได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่คุณก็จะสร้าง engagement เข้ามาแล้วคนก็มาฟอลโล่คุณด้วยนะครับแล้วก็การที่คุณไปจอยกลุ่มต่างๆไปเป็นสปีกเกอร์ขอคุยขอเสวนาขอแสดงความคิดเห็นก็เป็นการเพิ่มยอด follower ไปด้วยนะครับคือปกติเนี่ยคลับเฮาส์มันจะมีคนเข้าได้ 5,000 คนแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามันเกิน 5,000 นะมี 8,000 ก็มีซึ่งมันเต็มแล้วถ้าห้องเต็มนะครับก็คือคนที่เข้าไปในห้องเนี่ยถ้าอยากเผยแพร่อาจจะมี iPad เครื่องนึง iPhone เครื่องนึงคุณเข้าเป็น iPhone แล้วก็เปิดลำโพงแล้วก็เปิดอีกห้องหนึ่งขึ้นมาคุณก็เป็นมอดเรเตอร์เพียงแค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยคนที่เข้าห้องนั้นไม่ได้มันเต็มก็สามารถเข้าห้องนี้ได้มาฟังโดยที่ไอ้คนนี้เปิดลำโพงไว้เข้ามาอีกที่นึงถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณต้องการความเป็นโปรเฟสชันนอลนะครับนอกจากการที่คุณใช้ iPhone เครื่องหนึ่งแล้วก็พูดไปธรรมดานะครับคุณจำเป็นต้องมีมิกเซอร์มาใช้ในการให้เสียงคุณดีมากขึ้นต่อไมโครโฟนเครื่องเสียงดีๆนะครับต่อเข้าเป็นโนต่อเข้าคีย์บอร์ดต่อกีตาร์นะครับหรือเป็นไมค์ดีๆไปเลยแล้วคุณก็เอาเอาท์พุตออกมาเสียบเข้ากับตรงนี้ของ iPhone และคุณก็สามารถสร้างคลับเฮาส์ที่มีคุณภาพเสียงดีๆได้สุดท้ายนะครับผมมีเทคนิคในการทำคอนเทนต์คู่ขนานไปกับ Clubhouse ได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเห็นนะครับคุณจัดรายการใน Clubhouse แล้วคุณก็อัดเสียงเหล่านี้มาใช้ลงในพอดแคสต์ได้ด้วยคุณอาจจะอัดรายการแบบว่าไม่ต้องลงพอดแคสต์แต่คุณอัดรายการที่แบบเห็นภาพได้ด้วยอย่างเช่นคุณอัดหน้าจอนะครับลงYouTube ตัวอย่างเช่นที่ผมเห็นนะครับก็คือตอนที่เขาสัมภาษณ์อีลอนมัสก์นะครับคุณคุยใน Clubhouse สัมภาษณ์กันแล้วเขาก็มีการอัดหน้าจอด้วยนะครับคุณเห็นบรรยากาศในการพูดคุยว่าคนนี้กำลังพูดคุยอยู่เหมือนกับจำลองเหตุการณ์ที่คุณเข้าไปฟังใน Clubhouse จริงๆว่ามีคนกำลังขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์อะไรต่างๆผมเชื่อว่าเทรนด์ใหม่นะครับก็คือการอัดหน้าจอที่มีเสียงแล้วเอามาลง YouTube และข้อดีของการลง YouTube เนี่ยมันสามารถเรื่องของ SEO ได้ด้วยนะทีเนี้ยถ้าเกิดคุณจัดรายการสดแล้วคุณก็สดแบบเนี้ยลง Facebook ลง YouTube ลง Facebook Live หรือ YouTubeไลฟ์ก็ได้
คุณจัดรายการสดใน Clubhouse คุณก็สามารถเอากล้องมาตั้งนะครับแล้วคุณก็จัดรายการสดใน Facebook Live ใน YouTube Live พร้อมๆกัน3ช่องทางยังได้เลยหรือสมมติจัด4ช่องทางเลยคุณไลฟ์ใน Clubhouse นะครับแล้วคุณก็จัดรายการวิทยุไลฟ์ไปด้วยแล้วคุณก็อัด Facebook Live ไปด้วยแล้วคุณก็อัด YouTube Live ไปด้วยเชิญคนมาเป็นสปีกเกอร์ผ่านทาง Clubhouse ได้ด้วยแล้วก็มีคนคอมเมนต์คุณใน Facebook Live ใน YouTube Live คุณก็เอามาคุยได้ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณสามารถมี Interactive มี Engagement หลายๆช่องทางในเวลาเดียวกันเลยแล้วคุณก็สามารถอัดเป็นรายการย้อนหลังได้นะครับเอาเนี่ยมาลง YouTube ใหม่ลง Facebook ใหม่หรือว่าไปลงพอดแคสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งจัดรายการครั้งเดียวได้คอนเทนต์ทุกช่องทางโอเคครับนี่คือเบื้องต้นนะครับที่ผมพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Clubhouse App นะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่เข้าไปหรือว่ายังไม่ถูกอินไวท์นะครับอาจจะคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอนะครับไว้ก็ได้นะครับว่าอยากเข้าช่วยเชิญไปหน่อยอะไรอาจจะมีหลายคนที่มีอินไวท์เหลือนะครับก็สามารถเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ด้านล่างวิดีโอนะครับหรือว่าเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse เป็นมือใหม่เข้ามาก็สามารถพูดคุยกันด้านล่างวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามกันเรื่อยๆลาก่อนสวัสดีครับ